านนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาในบทที่7นะครับในหมวดบทประพันธ์นะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่สดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์โซโลมอนนะครับใน4เล่มนะครับที่จะได้ศึกษาขออภัยนะครับเริ่มจากโยบนะครับมี5เล่มโยบสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์โซโลมอนนะครับในพระธรรมทั้ง5เล่มนี้เราเรียกว่าหมวดบทประพันธ์นะครับซึ่งก็จะให้ชื่อข้อพระคัมภีร์ผู้เขียนสาระสำคัญโครงเรื่องและก็ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญและก็ข้อท่องจำนะครับเพราะฉะนั้นในบทที่7นี้เราก็จะไปในธีมแต่ละเล่มนะครับเราเรียกว่าเดินผ่านพระคัมภีร์หรือเรียกว่าเป็นการสำรวจพระคัมภีร์นะครับในพระธรรมตอนนี้นะครับเราจะไปด้วยกันในส่วนของหมวดบทประพันธ์นะครับบทประพันธ์เริ่มจากพระธรรมโยบไม่ทราบชื่อผู้เขียนนะครับซึ่งต้องเป็นผู้มีทักษะความรู้สูงเกี่ยวกับศาสนศาสตร์ซึ่งพบซึ่งจริงๆเราว่าไม่พบนะครับซึ่งไม่พบในหนังสือเล่มอื่นๆนะครับของพระคัมภีร์เดิมสาระสำคัญนะครับของพระธรรมโยบความทุกข์ยากของมนุษย์ความยากลำบากของผู้ชอบธรรมการยึดมั่นในความเชื่อในพระเจ้าและกฎเกณฑ์ของพระเจ้าสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวนะครับในพระธรรมโยบซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าจุดเริ่มต้นนั้นถ้าเราอ่านพระธรรมโยบให้ได้อรรถรสที่ดีนะครับก็คืออ่านข้ามไปในบทที่1ที่2ก็คืออ่านข้ามบทสนทนานะครับบทสนทนาระหว่างพระเจ้านะครับระหว่างพระเจ้าและก็ซาตานที่จะมาทดลองนะครับทำไมจึงว่าอย่างนั้นครับเพราะเราอ่านโยบเราไม่ต้องการรู้เบื้องหลังเลยว่าสนทนากันยังไงแต่เหมือนเราอ่านเรื่องนี้ทำให้เรารู้ทั้งหมดนะครับเราจึงขาดอรรถรสไปส่วนหนึ่งเราเรียกว่าบทของความทนทุกข์นะครับความทุกข์ยากนะครับความยากลำบากของโยบเองผู้คนในเวลานั้นนะครับคือโยบและครอบครัวของโยบเอลิฟัสบินดัสโซฟายลิฮูนี่เป็นเพื่อนของโยบนะครับมีส่วนหนึ่งถ้าเราได้ศึกษาเราเรียกว่าการให้คำปรึกษาด้วยนะครับการให้คำปรึกษาแต่แน่นอนที่สุดนะครับการให้คำปรึกษาที่ดีเริ่มต้นถ้าเราจำได้ว่าเพื่อนเข้ามาคือฟังนะครับไม่พูดอะไรเลยนะครับต้องการคนรับฟังอันนั้นเป็นรายละเอียดที่เราจะเข้าไปในบทเรียนนะครับบทนี้เราจะเข้าถึงโครงเรื่องนะครับมีความสุขและการทดสอบของโยบนะครับบทนี้เองถ้าเราผ่านบทที่1ที่2ไปโดยไม่อ่านก็ได้นะครับและเราข้ามไปถึงความทุกข์ของโยบเลยจะเห็นว่าถ้าเรามีความทุกข์เกิดขึ้นนะครับก็มีคำตอบมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในมุมมองของคนส่วนหนึ่งแล้วเห็นว่าความทุกข์ยากลำบากเป็นการลงโทษจากพระเจ้าหรือว่าทำผิดทำบาปอะไรนะครับแต่แท้จริงแล้วพระองค์มีเป้าหมายหรือมีวัตถุประสงค์สำหรับความทุกข์ยากลำบากในแต่ละอันแต่ละประการอยู่แล้วนะครับให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับอีกพระธรรมตอนพระธรรมโยบนะครับเราจะเห็นถึงการสนทนาการโต้เถียงกันของโยบและเพื่อนนะครับเพื่อนก็พยายามที่จะบอกว่าท่านไปทำผิดอะไรมาพระเจ้าจึงลงโทษท่านท่านให้สารภาพแต่ในที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่โยบทำนะครับโยบก็ยืนยันในความสัตย์ซื่อของตนนะครับว่าโยบไม่ได้ทำนะครับคำพูดของเอลิฮูพระวาทะของพระเจ้านะครับมีท้ายบทสั้นๆไม่กี่บทนะครับที่จะเห็นการกลับใจของโยบและการตัดสินสุดท้ายของพระเจ้าและฟื้นคืนสภาพของโยบเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างของโยบที่มีก็เพิ่มเป็น2เท่านะครับที่โยบมีอยู่บุตรสาวของท่านสวยที่สุดนะครับพระคัมภีร์บันทึกไว้อย่างนั้นเนื้อหาและตอนที่สำคัญพระธรรมโยบอยู่ในบทที่1และถึง3นะครับบทที่18ถึง21บทที่28
บทที่32ถึง42ข้อท่องจำสำหรับนักศึกษานะครับมี2ข้อนะครับคือบทที่19ข้อ25บทที่28ข้อ28นะครับจากชีวิตของโยบนะครับถ้านักศึกษาจะสามารถสรุปว่าชีวิตของโยบเป็นหลายคนที่เราได้เรียนรู้แม้แต่ภรรยาของโยบเองก็ยังพูดนะครับว่าจงแช่งพระเจ้าแล้วก็ตายเสียเถอะนะครับตายเสียเถอะนี่เป็นคำพูดของภรรยานะครับแต่แน่นอนที่สุดคำตอบของโยบเราเห็นว่าเราจะรับสิ่งดีจากพระหัตถ์ของพระเจ้าและจะไม่รับสิ่งไม่ดีบ้างหรือแน่นอนนะครับทั้งสองด้านนี้มีพระเจ้าที่ประทานให้นะครับดีและไม่ดีนะครับโยบก็รับได้ทั้งสองด้านเราไปในพระธรรมสดุดีพระธรรมสดุดีเป็นพระธรรมที่ไม่เหมือนเล่มใดๆทั้ง65เล่มนะครับคือมีความแตกต่างลักษณะเฉพาะของพระธรรมสดุดีสดุดีเป็นพระธรรมที่จากมนุษย์นะครับทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกขึ้นไปสู่พระเจ้านะครับทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกขึ้นไปสู่พระเจ้าพระธรรมสดุดีมีทั้งหมด150บทนะครับถ้าเราอ่านสดุดีวันละ5บทนะครับเราก็สามารถอ่านจบได้355ในเวลา30วันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีคนแนะนำสำหรับการเฝ้าเดียวก็อ่านพระธรรมสดุดีวันละ5บทนะครับผู้เขียนนะครับเป็นการรวบรวมบทเพลงและจากการนมัสการของชาวอิสราเอลซึ่งเขียนขึ้นโดยกษัตริย์ดาวิดและคนอื่นๆนะครับรวมทั้งโมเสสก็เขียนนะครับในเล่มนี้ด้วยนะครับสาระสำคัญเน้นที่การสรรเสริญนมัสการค่ำครวญเฉลิมฉลองการสารภาพมีบทที่เกิดขึ้นจากชีวิตของดาวิดมากมายนะครับที่เราได้เห็นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของกษัตริย์ดาวิดและกลายมาเป็นข้อเขียนยกตัวอย่างอย่างในพระธรรมสดุดีบทที่51ซึ่งเป็นบทแห่งการสารภาพหลังจากได้กระทำล่วงประเวณีกับบัตเชบานะครับผู้คนนะครับกษัตริย์ดาวิดบุตรของโคราครอบครัวนักดนตรีอาสาฟหัวหน้าคณะนักร้องนะครับโครงเรื่องสดุดีเล่าเรื่องบทที่78 105 106 135 136เป็นเรื่องของความโศกเศร้านะครับในบทต่างๆเหล่านี้ผมต้องขออนุญาตนะครับนักศึกษาที่จะไม่ได้อ่านข้อพระคัมภีร์หรือบทเหล่านี้ทั้งหมดนะครับแต่จะพูดถึงหัวข้อใหญ่ๆเหล่านี้ที่เราได้รู้จักนะครับบทของการสำนึกผิดการสารภาพนี้นะครับบทที่สำคัญคือบทที่51นะครับเพลงแห่งการขอบพระคุณนะครับบทแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าและเราใช้ในการอ่านเพื่อจะขอบคุณพระเจ้าในความยิ่งใหญ่อย่างมากของพระองค์สรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าถ้าใครขอบคุณพระเจ้าไม่เป็นสรรเสริญพระเจ้าไม่เป็นมีคนแนะนำให้อ่านสดุดีนะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสดุดีเป็นคำอธิษฐานจากส่วนลึกของมนุษย์ไปถึงพระเจ้ามีทุกอารมณ์มีทุกความรู้สึกเลยทีเดียวนะครับบทเพลงแห่งการสรรเสริญแด่พระเจ้าผู้ทรงไถ่อิสราเอลนะครับพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกพระเจ้าผู้ทรงควบคุมพระเจ้าผู้ทรงครอบครองและพระเจ้าผู้ทรงดูแลประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับของมนุษย์บทเพลงเฉลิมฉลองและการนมัสการนะครับพิธีรื้อฟื้นพันธสัญญาเราใช้สดุดีเป็นส่วนมากนะครับในการมาอ่านในช่วงนมัสการพระเจ้าสดุดีการครองราชพันธสัญญาของดาวิดสดุดีถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบทเพลงแห่งซิโยนบทเพลงต่อมาอีกเป็นบทเพลงแห่งความไว้วางใจและการใคร่ครวญนะครับบทเพลงแห่งความไว้วางใจอยู่ในบทที่11 16เหล่านี้นักศึกษาไปดูนะครับทำไมจึงบอกว่าเป็นบทเพลงแห่งความไว้วางใจและการใคร่ครวญบทเพลงแห่งสดุดีแห่งสติปัญญานะครับ36 37ไล่ไปจนถึงอันนี้สามารถรวมไปในสุภาษิตบทที่8ด้วยเป็นแห่งสติปัญญาต่อมามีหนังสือสดุดีแห่งโตราบทที่1นะครับพิธีการนมัสการเนื้อหาตอนสำคัญนะครับบทที่1 19 23 37 40 46 51 103และ1
39นะครับส่วนเนื้อหาตอนสำคัญเหล่านี้นะครับให้นักศึกษาไปอ่านนะครับอ่านพระคัมภีร์ของนักศึกษาเองในระหว่างสัปดาห์จบแล้วก็เปิดเป็นบทเป็นบทไปถ้านักศึกษาจะอ่านเป็นการเฝ้าเดี่ยวก็ได้นะครับข้อท่องจำสดุดีบทที่23พระเจ้าทรงเลี้ยงดูนะครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะนะครับวันนี้นักศึกษาก็ทราบดีอยู่แล้วพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้านะครับดุจเลี้ยงแกะนะครับดุจเลี้ยงแกะพระองค์ทรงดูแลเรานะครับพูดถึงแกะคนอิสราเอลก็มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับว่ามีผู้เลี้ยงคอยนำหน้าคอยอุ้มชูคอยดูแลนะครับเราข้ามไปถึงพระธรรมสุภาษิตนะครับสุภาษิตนะครับเป็นคำพูดคำสอนกษัตริย์ซาโลมอนเป็นผู้ทรงประพันธ์จำนวนสุภาษิตนะครับใน1พงศ์กษัตริย์บทที่4ข้อ3บอกว่าพระองค์ทรงประพันธ์สุภาษิตถึง 3,000 ข้อและมีเพลงอีก 1,500 เพลงส่วนใหญ่มาจากราว 1,000 ปีก่อนคริสตศักราชและมีการปรับปรุงแก้ไขในเวลาต่อมานะครับสุภาษิตสาระสำคัญคือการสรรเสริญการนมัสการการค่ำครวญการเฉลิมฉลองการสารภาพมีทั้งหมด31บทนะครับมีคนกล่าวว่าสุภาษิตเป็นบทแห่งสติปัญญาคนใดอยากจะประสบความสำเร็จในบิสเนสในธุรกิจบอกให้อ่านวันละบทนะครับวันละบท1บทก็เท่ากับ1เดือนนะครับก็จบ1รอบเพราะถ้าเรานับถึงการเฝ้าเดี่ยวพระคัมภีร์สดุดีวันละ3บทรวมถึงสุภาษิตวันละบทนะครับถ้าอ่านแบบนี้ใน1ปีเราก็สามารถจบได้ถึง12รอบเลยทีเดียวนะครับสำหรับสดุดีและสุภาษิตนะครับอ่านวันละบทผู้คนนะครับสิ่งที่สำคัญมากคือเรื่องของสติปัญญาการสั่งสอนคนหนุ่มการหลีกเลี่ยงจากความโง่เขลาความยำเกรงพระเจ้าการหลีกเลี่ยงจากการกระทำผิดศีลธรรมเรื่องเพศการระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์การประนามความเย่อหยิ่งการทำงานหนักนะครับนั่นเป็นโครงเรื่องของพระธรรมสุภาษิตนะครับในโครงเรื่องของสุภาษิตนะครับเริ่มต้นด้วยการแสวงหาปัญญานะครับและการตักเตือนความโง่เขลาจากการล่วงประเวณีสำหรับคนหนุ่มรวบรวมสุภาษิตสุภาษิต30ข้อของคนฉลาดนะครับเริ่มจากบทที่22ข้อ17ไปถึงบทที่24ข้อ22ให้นักศึกษาลองหาดูนะครับว่า30ข้อเหล่านี้นะครับ30ข้อนี้มีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างเพื่อเราจะทบทวนนะครับนักศึกษาก็มาเขียนมาว่า1นะครับเราเริ่มดูไปด้วยกันสักนิดนึงนะครับในสุภาษิตบทที่22ข้อ17เราไปที่สุภาษิตนะครับสุภาษิตบทที่22สุภาษิตบทที่22นะครับเริ่มต้นที่ข้อ17นะครับสิ่งที่นักศึกษาจะได้เห็นเราก็ลองดูตัวอย่างไปด้วยกันนะครับถ้อยคำของคนมีปัญญาจงเอียงหูของเจ้าฟังถ้อยคำของคนที่มีปัญญาเอาใจใส่ความรู้ของข้าเพราะมันน่าชื่นใจถ้าเจ้าจดจำสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับข้าได้เขียน30ข้อความเตือนให้เจ้ารู้แล้วไม่ใช่หรือเหล่านี้นะครับเราก็ไปเลือกมาว่าแต่ละอย่างแต่ละอันมีอะไรบ้างนะครับที่เอาใจใส่ทบทวนนะครับให้นักศึกษาไปดูจากบทที่22ข้อ17เป็นต้นไปแล้วก็เลือกในสิ่งที่เป็นข้อคิดนะครับเป็นคำสอนออกมานะครับ30ข้อคิดของคนฉลาดนะครับสุภาษิตเพิ่มเติมอีกของคนฉลาดบทที่24ข้อ23ถึง34เฮเซคียาสะสมสุภาษิตของซาโลมอนบทที่25ถึง29ถ้อยคำของอากูนะครับคงจำได้อย่าให้ข้าพระองค์ยากจนนะครับข้าพระองค์ยากจนนะครับอย่าให้ข้าพเจ้าเนี่ยยากจนนะครับหรือว่าร่ำรวยเกินไปนะครับและจะถามว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดจนเกินไปเดี๋ยวก็จะไปนะครับไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับถ้อยคำของเลมูเอลกษัตริย์ที่รับคำแม่สอนภรรยาที่ดีนะครับนี่คือ
สิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้จากพระธรรมสุภาษิตเนื้อหาตอนสำคัญของสุภาษิตบทที่8 11 15 16 19 20 22 24 25นะครับผมไล่ไปรวมๆเลยนะครับข้อท่องจำนะครับข้อท่องจำเหล่านี้ให้นักศึกษาไปศึกษานะครับให้นักศึกษาไปจดก็ได้นะครับอยากจะจดก็ได้หรืออยากจะลอกจากพระคัมภีร์นะครับที่ผมได้ทำนะครับเพื่อเราจะมีโอกาสได้ศึกษาก็คือเปิดพระคัมภีร์เหล่านี้อ่านนะครับเปิดพระคัมภีร์อ่านนะครับถ้ามีโอกาสก็เลือกท่องได้นะครับในพระธรรมทั้งหมดนี้นะครับโดยผมให้แนวความคิดแล้วว่านักศึกษาไม่จำเป็นต้องท่องได้ทุกตอนในตอนนี้เราก็รู้จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าจงนี้นะครับผมก็ไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าได้เห็นเมนพอยต์และสาระสำคัญต่างๆเหล่านี้และถ้านักศึกษาใช้แอปพลิเคชันก็แท็บมาแล้วก็ก๊อปมาส่งได้นะครับถ้านักศึกษาชอบจดนะครับเพื่อได้คุ้นเคยก็ฝึกก็จดนะครับให้นักศึกษาสะดวกเพราะฉะนั้นระบบของเราเป็นระบบที่เอื้ออำนวยต่อความสะดวกของนักศึกษานะครับแต่ทุกคนก็ต้องขยันอดทนฝึกฝนนะครับนี่สิ่งที่จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นสุภาษิตเหล่านี้ยังมีมากมายหลายข้อนะครับในมากมายเหล่านี้ยังมีหลายข้อนะครับทั้งหมดนี้ให้นักศึกษาไปใช้เวลาในการที่จะทบทวนนะครับเปิดพระคัมภีร์นะครับเปิดพระคัมภีร์นะครับแล้วก็อ่านนะครับบวกทั้งการอ่านทั้งหมดเหล่านี้นะครับสุภาษิตในข้อต่างๆเหล่านี้ถ้านักศึกษาทำเสร็จก็ส่งมาได้นะครับส่งมาได้ที่ไลน์เพื่อว่าผมจะเห็นว่านักศึกษาได้อ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ถ้านักศึกษาอยากจดก็จดนะครับขอให้สะดวกนะครับนั่งอ่านนั่งจดนั่งฝึกฝนไปปัญญาจารย์นะครับเป็นเล่มต่อไปนะครับปัญญาจารย์ผู้เขียนและเวลาไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนเป็นไปไม่ได้ว่าการสะท้อนของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่ห่างไกลจากพระประสงค์ของพระเจ้าชื่อและตำแหน่งของผู้เขียนคือครูโคเฮเลตนะครับนั่นเป็นครูสาระสำคัญนะครับในพระธรรมปัญญาจารย์ที่พูดถึงที่บอกว่าอนิจจังอนิจจังนะครับชีวิตไร้ความหมายนะครับหากปราศจากพระเจ้าสติปัญญาและประสบการณ์ล้วนจำกัดกิจการของมนุษย์ก็จำกัดเราควรสนุกสนานกับชีวิตที่พระเจ้าทรงประทานให้นะครับผู้คนที่สำคัญคือครูนะครับโครงเรื่องชีวิตไร้ความหมายเมื่อแยกออกจากพระเจ้าการทำงานเพื่อให้ได้สิ่งต่างๆไม่มีประโยชน์อันใดเลยนะครับส่วนที่หนึ่งชีวิตเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายและชีวิตก็ยังเป็นของประทานจากพระเจ้าส่วนที่สองเพราะว่าความตายจะมาถึงในไม่ช้าคนหนุ่มจึงควรเพลิดเพลินกับชีวิตและจดจำไว้ว่าพระเจ้าทรงพิพากษาย้ำนะครับสาระสำคัญบทที่12ข้อ8นะครับและก็จงวางใจและเชื่อฟังพระเจ้านะครับนี่คือความสำคัญเนื้อหาตอนสำคัญปัญญาจารย์บทที่1ข้อ12ถึง18บทที่2นะครับนักศึกษาจะต้องไปศึกษาข้อพระคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมนะครับศึกษาเพิ่มเติมเปิดอ่านนะครับศึกษาเพิ่มเติมจากตอนเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นนักศึกษาที่เป็นข้อท่องจำอย่างที่ผมบอกนักศึกษานะครับให้จำข้อเหล่านี้ให้ได้หรือคำว่าจำได้ผมกำลังพูดถึงสาระสำคัญนะครับไม่ใช่ท่องตามตัวบทตัวอักษรให้ได้ทุกตัวไม่ต้องขนาดนั้นนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดนักศึกษาจะต้องให้อาจารย์เห็นได้ว่าท่านได้ไปอ่านนะครับท่านได้ไปอ่านและก็ท่านได้ศึกษานะครับและก็มีโอกาสได้ไปใช้ Bible App หรือจะเขียนนะครับอ่านเขียนนี่คู่กันอยู่แล้วนะครับอย่างต่อมานะครับพระธรรมเล่มต่อมาคือซาโลมอนนะครับผู้เขียนบทนี้เป็นผลงานของกษัตริย์ซาโลมอนที่ทรงประพันธ์ขึ้นระหว่างช่วง1,000 ปีก่อนคริสตศักราชนะครับ 1,000 ปีนะครับ BC before Christ นะครับสาระสำคัญความรักโดยเฉพาะความเป็นธรรมชาติสติปัญญา
ริดอำนาจและความสำคัญและคุณค่าของความรักนะครับเป็นบทเพลงแห่งความรักผู้คนนะครับผู้ให้ความรักและผู้ที่ได้รับความรักโครงเรื่องการพบกันครั้งแรกการพบกันครั้งที่2พบกันครั้งที่3พบกันครั้งที่4พบกันครั้งที่5จุดสำคัญของบทประพันธ์อยู่ในบทที่8ข้อ5ถึงข้อ7นะครับแล้วก็มีบทสรุปอยู่ในบทที่8ข้อ8ถึง14นะครับเนื้อหาตอนสำคัญของเพลงซาโลมอนนะครับอยู่ในบทที่1บทที่2นะครับบทที่5บทที่6บทที่6ข้อ9ถึง6ถึง9บทที่7บทที่8นะครับและก็ข้อท่องจำที่สำคัญนะครับเพลงซาโลมอนนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อถึงพระธรรมตอนนี้อาจารย์ก็มีข้อให้เราไปอ่านไปเขียนนะครับจากบทต่างๆที่เราได้ศึกษาเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราได้ทุ่มเทให้กับการศึกษาการเรียนรู้ก็เชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งให้เราจำข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญได้นะครับขอพระเจ้าอวยพรนักศึกษาแล้วพบกันในบทต่อไปนะครับขอให้พระเจ้าได้ชูกำลังพวกเราในการศึกษาในการอ่านพระคำของพระเจ้าหมวดที่เราได้เรียนรู้ทั้งหมดนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโปรเอมนะครับหรือเราเรียกว่าเป็นหมวดที่เป็นวรรณกรรมนะครับเป็นหมวดของคล้ายๆกับกาพย์กลเหล่านี้นะครับอย่างน้อยที่สุดพระคัมภีร์เริ่มต้นที่โยบสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์โซโลมอนใน5เล่มนะครับวันนี้ใน5เล่มที่เราได้รู้จักผู้เขียนเราได้รู้จักสาระสำคัญเราได้รู้จักพระคำของแต่ละตอนมากขึ้นขอพระเจ้าอวยพรนักศึกษาทุกคนนะครับมุ่งมั่นในการเรียนต่อไปนะครับผมจะอธิษฐานเผื่อนักศึกษาทุกท่านนะครับ สาธุการข้าแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระองค์ผู้ทรงพระชนและครอบครองอยู่ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้พระธรรมหมวดวรรณกรรมโพรเอม5เล่มแรกโยบสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์โซโลมอนและเราได้รู้ว่านี่เป็นวรรณกรรมที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเราทุกคนขอพระเจ้าชูกำลังนักศึกษาทุกคนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจบรมครูของเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะตัดสอนตัดผ่านพี่น้องทุกคนและขอพระเจ้าดูแลพิทักษ์รักษาปกป้องนักศึกษาทุกคนให้ได้รับการชื่นชมยินดีในการศึกษาพระคำของพระองค์อธิษฐานขอพรร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้าอวยพรนักศึกษาทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่นะครับในบทต่อไปซึ่งเราจะศึกษาในบทที่8นะครับบทที่8บทต่อไปแล้วทุกวันนะครับผมจะส่งให้กับนักศึกษาในตอนเช้าของวันแต่ละวันนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ